ค่ะในเบรกนี้นะคะยังอยู่กับพี่บ๊อบบี้แล้วก็รวมถึงพี่เชษฐ์ศิริพันธ์กันด้วยนะคะกับลูกทุ่งสารฝันอย่างที่เล่ากันมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วเพราะว่าช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอัลบั้มชุดใหม่แล้วก็อัลบั้มชุดก่อนๆแล้วก็แนวเพลงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ที่ผมทิ้งท้ายไว้กับอ้อนว่าระหว่าง5ปีที่หายไปเนี่ยแล้วก็วัยเด็กเนี่ยเราอยากรู้ว่าเขาทำอะไรประกวดร้องเพลงที่ไหนแล้วก็เติบโตมายังไงเพราะฉะนั้นคำถามแรกเลยผมอยากถามว่าสมัยก่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยที่บ้านฐานะค่อนข้างเป็นยังไงครับผมก็คนปานกลางค่อนข้างยากจนนะครับพอดีก็เด็กๆก็จะไปโรงเรียนก็แต่ก่อนยังไม่รู้ว่าตัวเองจะชอบในเสียงเพลงเท่าไหร่เพียงแต่ว่ารู้จักว่าแม่แต่ก่อนเป็นศิลปินพื้นบ้านเป็นนางเอกหมอลำเก่าค่ะก็เลยคล้ายๆหมอลำซิ่งไหมครับหรือไม่ใช่เป็นหมอลำคณะอะไรครับอ๋อคณะตามหมู่บ้านเล็กๆอะไรอย่างงี้ป่ะครับผมแต่ก่อนก็เลยเด็กๆก็ยังไม่รู้ว่าชอบในสิ่งนี้เท่าไหร่ก็เลยชีวิตในวัยเด็กก็ดื้อซนตามทั่วไปพอดีจุดทั้งเหก็เรียนจบม.ต้นก็เลยเข้ามากรุงเทพก็เลยตกงานช่วงนั้นทำงานในโรงงานก็เลยตกงานก็เลยไม่รู้ว่าจะไปก็คือตอนนั้นหนทางก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มแบบไม่รู้จะทำอะไรติดตันแล้วก็ไม่รู้ไปที่ไหนแล้วเราไปยังไงต่อครับไปเริ่มยังไงต่อพอดีเป็นมาสมัครเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารอยู่แถวสี่แยกบางแคครับผมอันนี้คือตอนนั้นเข้ามาในกรุงเทพหรือยังมากรุงเทพแล้วคืออ๋อพอตอนจบม.ต้นนี่ก็คือเริ่มแบบหนทางทำไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เลยพาตัวเองแล้วก็หวังว่าจะฝากชีวิตไว้ที่กรุงเทพครับผมแล้วเราก็ไปเริ่มต้นที่แถวบ้านแคที่สมัครที่โรงงานรถไฟปี40เศรษฐกิจแย่คัดคนออกครับผมก็เลยไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยมาสมัครที่ร้านอาหารครับผมเสิร์ฟแล้วก็เป็นกัปตันพอดีทางเจ้าของร้านเขามาให้เป็นคือเขาให้เป็นนักร้องทีนี้ผมก็ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับตอนเข้ามาอายุ15ปีครับ15โอ้ย15ยังเด็กมากเด็กมากเลยนะคะแสดงว่าทำงานมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมคะครับผมผมเป็นคนที่สู้ชีวิตคนหนึ่งเลยนะเนี่ยใช่ครับผมนะคะแล้วเจ้าของร้านนี่เขาเห็นแววอะไรในตัวเราคะถึงอยากให้เราเป็นนักร้องเขาเห็นบุคลิกหรือว่าอย่างไรผมก็ไม่ทราบเคยไปแสดงโชว์อะไรให้เขาเห็นหรือเปล่าเลยไม่เคยครับเด็กๆก็ไม่เคยประกวดใช่ไหมครับไม่เคยไม่เคยเลยแต่ว่าร้องเพลงตามหัวไร่ปลายนาเวลาเลี้ยงควายตรงนั้นชอบร้องเพลงครับผมแต่ไม่คิดที่จะประกวดแต่ชอบร้องเพลงเฉยๆแต่ตอนอยู่บ้านนอกก็ร้องเพลงครับต้องบอกว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์เนาะไม่ได้เรียนร้องเพลงเลยใช่ไหมคะไม่ได้เรียนครับแล้วครั้งแรกที่จับไมค์เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ไงครับวันนั้นขึ้นเพราะว่ามันไม่มีที่ทางที่จะไปแล้วทางเจ้าของร้านให้คือให้ยัดเยียดให้ร้องเพลงครับผมก็เอาผมก็เลยร้องเพลงอาศัยความจำที่เราร้องตามทุ่งนาที่บอกใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านไปด้วยดีวันแรกครับเพลงแรกที่ร้องจำได้ครับวันนั้นร้องเพลงอะไรเพลงของสังนางประมุนจิตคำสร้อยของตะกอนโอ้โหสักนิดมากสักนิดได้ไหมครับสักหน่อยแก้วตาหันมาฟังพี่จะบอกสั้นมากเอ้าจบแล้วเหรอครับจบแล้วเหรอเอ้าผมยังอ๋อจบแล้วผมกำลังรอแบบกำลังจะแบบว่าไล่นี่ยาให้ใครกำลังจะแบบว่านะโอเคกำลังบิ้วอารมณ์ได้ที่เลยนั่นแหละนะคะแล้วหลังจากนั้นตอนนั้นเราอยู่ร้านอาหารกี่ปีครับพอเริ่มจับไม่ได้ไม่กี่เดือนเองก็ได้สัก 2-3 เดือนทำไมครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือค่าชุดก็ต้องเช่าค่าห้องก็ต้องประมาณมันก็เลยแรกๆมันก็ได้ค่าเช่าชุดได้ค่าห้องตอนนั้นค่าใช้จ่ายตกต่อเดือนนึงเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับประมาณ10,000หมื่นนึงเหรอครับสมัยนั้นโอ้ก็เยอะนะก็เยอะแล้วเราหารายได้ตกต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นประมาณไล่ดีอะไรคือแบบเสมอตัวพูดง่ายๆเสมอตัวอาจจะเหลือนิดหน่อยครับผมก็เคยรู้สึกว่าทำไมตัวเองไม่เหลือเงินเก็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วทำไงครับหลังจากนั้นเราไปไหนก็เลยต้องไปทำงานอยู่ที่มหาลัยสวนดุสิตครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ร้านเบเกอรี่ครับร้านเบเกอรี่อุ้ยแสดงว่าก็ต้องทำขนมเป็นแน่ๆเลยคือผมไม่ได้อยู่แผนกทำขนมอยู่ในร้านในแผนกอยู่ในร้านเฉยล้างถาดล้างจานอะไรอย่างนี้นะครับผมอ๋อค่ะแล้วเข้าไปอยู่ในสวนดุสิตเนี่ยคือเข้าไปอยู่ได้ยังไงคือเข้าเดินเข้าไปสมัครเฉยเลยคือจะมีญาติทำงานอยู่ตรงนั้นด้วยครับอ๋อมีคนรู้จักอยู่ในนั้นเลยฝากแล้วก็ระยะเวลาที่ทำงานตรงนั้นก็พอดีอาจารย์ดวงพมรักษ์ที่กำลังจะหานักร้องอยู่2คนครับผมพอดีผมได้ยินข่าวก็เลยไปนั่งคุยกับท่านอาจารย์พอดีว่าผมเคยผ่าน
ร้านอาหารร้องเพลงร้านอาหารมาก่อนวันนี้ก็เลยเทสเสียงให้ท่านอาจารย์ฟังวันนั้นท่านบอกให้ร้องเพลงอะไรให้ฟังครับเพลงของไม้พิรมพรอ่ะผมโยนเข้าตลอดเลยครับเพราะฉะนั้นเรามาฟังไม้พิรมพรกันต่อครับผมอ่ะวันนั้นเทสจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามางานทำคือตอนนั้นนี่ร้องลักษณะเสียงเป็นอย่างนี้เลยหรือว่ายังไม่เท่าตอนนี้ครับยังไม่เท่ายังไม่เท่าตอนนี้คือตอนนั้นร้องเป็นแบบแล้วท่านอาจารย์บอกว่าไงครับพอได้ฟังแล้วจังหวะก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งครับก็เลยพอดีโชคดีว่าอาจารย์เป็นคนบ้านเดียวกันด้วยอ๋อเป็นคนอำนาจเจริญด้วยกันครับผมเป็นอยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยโอ้อยู่หมู่บ้านเดียวกันด้วยมาเจอกันอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วท่านอาจารย์ก็เลยบอกว่าไงครับพอหลังจากตรงมาปรับปรุงปรับปรุงเรื่องการร้องครับผมแล้วก็ให้เพลงมาท่องเลยให้เพลงมาท่องตอนนั้นได้เพลงอะไรมาท่องเพลง30บาทขาลากเป็นอัลบั้มชุดแรกเลยโอ้ครับผมแล้วพูดถึงอัลบั้มชุดแรกกับชุดที่2ที่ผ่านมาเพลงไหนหรือซิงเกิลไหนที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าคนรู้จักเรามากขึ้น30บาทขาลากนะครับงั้นลองร้องให้ฟังสักนิดนึงได้ครับความรักผมขาด30บาทรักษาได้บ่เป็นโรคทุกจนมอสอขอคุณหมอรักษาให้แน่ประมาณนี้นะเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าไม่เคยประกวดที่ไหนมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วเวทีแรกเลยที่เราได้ขึ้นไปเวทีไหนเอ่ยเวทีที่เป็นร้านอาหารนะครับหลังจากร้านอาหารออกมานะก็เป็นเวทีที่อาจารย์อุดมอ๋อตอนนั้นคือเริ่มมาเป็นนักร้องแล้วใช่ไหมครับแล้วค่อยขึ้นเวทีเวทีแรกที่ขึ้นโดยเป็นนักร้องเต็มตัวนี่คือเวทีของอะไรครับจำไม่ได้จำไม่ค่อยได้ เวทีใหญ่ที่สุดในชีวิตดีกว่าครับที่เคยขึ้นมาคือใหญ่ที่สุดจะเป็นชมรมของคนอีสานก็จัดงานอยู่ปลายปีที่แล้วอยู่โรงเบียร์เยอรมันแล้วก็เวทีของพี่หำเฉลิมพลอยู่กับพี่ไก่สอนดวงศรีประมาณนี้ครับตื่นเต้นไหมอ่ะก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหรอเพราะไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มายืนร้องเพลงให้แฟนๆที่อยู่หน้าล่างเนี่ยคราวนี้เรายังเท้าความไม่เสร็จนะครับพอถึงเวลาตอนวันนั้นนะที่เขาได้เพลงมาร้องแล้วเนี่ยอยากจะทราบว่าใช้เวลาหัดนานไหมกว่าที่ท่านอาจารย์จะพอใจจนแบบเออโอเคอ่ะมาเป็นนักร้องได้ละสองเดือนครับผมสองเดือนเองสองเดือนเองไวมากเร็วเหมือนกันนะครับสามเพลงนะสองเดือนสามเพลงครับผมฝึกหนักน่าดูเลยใช่ไหมครับก็จะเข่งอยู่ตรงนั้นประมาณคือว่าวันหนึ่งต้องจำได้จำเนื้อได้หนึ่งเพลงวันละเพลงเลยหรอครับผมวิ่งไม่ธรรมดาแล้วก็จะมาฝึกทุกทวนทำนองตัวที่ทำนองน้ำเสียงกันเป็นเสียงยังไงไงหนึ่งเดือนเสร็จก็กลับแม่อาจารย์ร้องให้อาจารย์ฟังเปิดแล้วก็ไม่ผ่านแก้ไขแล้วตีกลับมาอีกแล้วก็เดือนที่สองทำอยู่งี้ทุกวันครับผมคือ3เดือนครับผม3เดือนคือออกมาเพลงหนึ่งที่เป็นเรียบร้อยหรือว่า3เพลงเลย3เพลงครับ3เพลงเลย แล้วก็อัลบั้มเต็มๆชุดแรกเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีครับก่อนจะออกมาจริงๆหลังจาก3เดือนที่ออกมา3เพลงประมาณ6เดือนครับ6เดือนได้อัลบั้มชุดแรกออกมาครับผมและชุดที่2ห่างจากชุดแรกประมาณกี่ปีประมาณเกือบ10ปีครับโอ้โหนานเหมือนกันนะครับมากนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความพยายามในเรื่องของการร้องเพลงมากๆนะอยากจะรู้เหลือเกินเลยค่ะว่าไอดอลในดวงใจที่เรานึกถึงหรือว่ายึดถือเป็นต้นแบบเนี่ยคือใครคะจะเป็นพี่ไม้พี่ลมพรไม้พี่ลมพรเลยพี่ลมพรก็ตัวอาจารย์สลากนุ้มันคู่เพลงต่างๆกับผมคือว่าไอดอลคือจะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งคือครับแล้วเก็บข้อมูลตัวอย่างที่พี่ๆในวงการแล้วก็อาจารย์หลายท่านก็จะมาเก็บเป็นกรณีศึกษาเป็นเฉพาะส่วนตัวว่าทำยังไงบ้างประมาณต้องเดินไปยังไงต้องทำตัวยังไงต้องพูดคุยยังไงประมาณนี้ครับต้องวางตัวยังไงประมาณนี้ครับตอนนี้อยู่ในวงการค่อนข้างก็นานพอสมควรใช่ไหมครับและความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เจอไอดอลของเราพี่ไม้เคยเจอไหมครับเคยเจอครับความรู้สึกครั้งแรกที่เจอรู้สึกไงครับผมเขาก็เป็นเหมือนกับพี่เขาวางตัวเหมือนกับพี่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยกันเองเนาะกันเองก็เลยได้
ประสบการณ์ตรงนั้นมาครับยังไงครับผมก็คือถามถึงย้อนกลับมาตั้งแต่ตรงนี้จนถึงปัจจุบันละปัจจุบันเนี่ยครับไม่ทราบว่าทำงานอยู่ที่ไหนเอ่ยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ราชภัฏสุรศิษย์ครับผมเจ้าหน้าที่ทำงานตรงนั้นด้วยทำงานประจำอ๋อเป็นงานประจำเลยใช่ไหมคะแล้วร้องเพลงนี่ก็เป็นจับๆไปใช่ไหมคะคืองานประจำก็เป็นงานที่ผู้งานมาหล่อเลี้ยงชีพสิ้นเดือนประมาณนี้มีเงินเดือนกินประมาณนี้แต่ในด้านบทเพลงก็มาสานฝันเลี้ยงฝันของตัวเองอ๋อคือยังตามฝันของตัวเองอยู่เสมอครับผมแล้วก็ทราบว่ายังเรียนอยู่ด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ศึกษาอยู่จะขึ้นปีที่4นะครับอยู่มอราชภัฏธนบุรีครับผมธนบุรีนี่เองนี่ก็คือจะขึ้นปี4ก็คือถ้าปีหน้าเนี่ยจบก็จะมีข่าวดีแล้วใช่ไหมครับได้รับปริญญาก็นะเราก็เดี๋ยวไปพักสิ่งน่าใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาเบรกแล้วใช่แล้วกลับมาอยู่เราในช่วงสุดท้ายช่วงหน้ากันกับพี่ตุ้ยสารฝันครับผมสักครู่ค่ะMy dear.
กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายกับลูกทุ่งสารฝันนะคะยังคงอยู่กับพี่เชษฐ์สิริพันธ์เหมือนเดิมด้วยถ้าเกิดเท้าความจากช่วงที่แล้วใช่ไหมที่ผมพูดถึงเรื่องอัลบั้มแรกอัลบั้มที่สองและอัลบั้มที่สามใช่ไหมแล้วก็เรื่องประวัติส่วนตัวต่างๆแล้วก็ตั้งแต่สมัยวัยเด็กเมื่อกี้ผมพลาดไปนิดนึงนะครับที่ให้ร้องเฉพาะอัลบั้มแรกคลิปร้องไปนิดนึงคราวนี้อัลบั้มที่สองเนี่ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีซิงเกิลไหนที่โดนจะเป็นซิงเกิลที่สองที่กำลังจะปล่อยออกมาคือฮักหลายตายแทนอยู่บ่นี่คืออยู่ในอัลบั้มที่สองกับซิงเกิลที่สองด้วยกำลังจะปล่อยด้วยเป็นชื่ออัลบั้มด้วยอ๋อคือดึงมาจากอัลบั้มที่สองแล้วก็มาลงอัลบั้มที่สามหรือว่าไม่ใช่ครับจะเป็นซิงเกิลที่สองที่กำลังจะปล่อยต่อจากซิงเกิลแรกงั้นลองให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับได้ครับโอเคค่ะหักหลายทะนองสิตายแทนเขาอยู่บ่เขายังบ่งึดบ่งอแต่เจ้าของผัดขึ้นฮอดแต่เขาเบิ่งเป็นหยังจังสัวผัวพันแต่หักน้ำเน่าให้เขาต้มเขาร้อนจนเปื่อยขี้ให้หลายเด้หัวใจและความรู้สึกจากการเปลี่ยนจากแนวเพลงตอนที่อัลบั้มชุดแรกที่สองกับเปลี่ยนเพลงมาเป็นแนวเพื่อชีวิตเนี่ย ความรู้สึกในการเปลี่ยนแนวมีผลตอบรับยังไงบ้างหรือเปล่าครับก็ส่วนมากจะได้รับการตอบรับที่ดีคือดีขึ้นใช่ไหมครับขึ้นครับแฟนเพลงโอเคกับแนวนี้แฟนเพลงอาจจะติดตากับแนวที่ผ่านมาเพียงแต่ว่ามาทำในแนวนี้อาจจะเป็นแปลกๆตาไปแปลกหูประมาณนี้นะตอนนี้ก็คงมีสาวๆหลายคนอยากจะรู้เรื่องหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เหมาะกับกี้ให้อ้อนเป็นคนถามอย่างมากนะครับผมโอเคโยนให้อ้อนเลยถามก่อนเลยละกันนะตอนนี้เนี่ยมีแฟนกุ๊กกิ๊กกิ๊กอะไรหรือยังคะคือตอนนี้ก็อยากจะมีเมื่อแต่ตอนนี้ยังมีเวลาที่จะไปคิดตรงนั้นคือพูดง่ายๆหลักของเรายังไม่แน่นนะครับถ้าเกิดเอาเขาเพื่อว่ามีใครสักคนหนึ่งประมาณกลัวหลักจะล่มก่อนนะครับก็คุยงานปักหลักให้แน่นก่อนคือว่าทำงานตรงนี้ให้มันโอเคก่อนเนาะโอเคก่อนครับผมนะคะเป็นคนที่แบบว่ามั่นคงแล้วก็จริงจังกับชีวิตมากเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นถามก่อนเลยว่าถ้าหากว่าจะมีใครสักคนนึงเข้ามาในหัวใจเนี่ยนะจะต้องเป็นคนลักษณะยังไงแบบไหนเอ่ยขอให้เป็นคนดีขอให้เป็นคนที่เข้าใจพอนะครับจะสวยหรือไม่สวยมันไม่สำคัญครับอยู่ที่ความรู้สึกที่ให้กันอย่างนี้ครับสาวๆทุกคนใช่ไหมครับอ้อนคงมีโอกาสแล้วนะที่จะได้อย่างเช่นอ้อนนะครับผมถูกต้องเพราะตอนนี้อ้อนก็ยังโสดนะครับผมขอบคุณมากค่ะที่โยนให้พี่บ๊อบเอาเลยค่ะก็เดี๋ยวยังไงมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เชษฐ์เนี่ยร้องเพลงโชว์สักนิดนึงแล้วกันนะคะเอาเป็นนี่เลยซิงเกิลที่ปล่อยมาอันแรกเลยที่กำลังติดหูหลายคนเลยตอนนี้เสียสละแมลงวันเพลงนี้เลยใช่ไหมคะครับผมก่อนที่จะร้องเพลงนี้ปิดท้ายอยากให้พี่เชษฐ์ฝากผลงานต่างๆแล้วก็พูดถึงอะไรนิดนึงกับเหยื่อเต็งแล้วก็แฟนเพลงสักนิดนึงครับผมครับผมก็เชษฐ์สิริพันธ์ครับเขาฝากผลงานเพลงเสียสละและแมลงวันตอนนี้ทำงานร่วมกับอาจารย์นาวินแล้วก็เขาจีมิวสิกครับวันนี้ก็เป็นนำซิงเกิลแรกนะครับมาฝากทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเศษซากและแมลงวันครับผมเดี๋ยวเราสองคนผมแล้วก็อ้อนจะลาไปด้วยพร้อมกับเพลงนี้เลยนะครับแล้วพบกับเราพวกเราใหม่ได้คราวหน้ากับทุ่งสารฝันโอเควันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเราเป็นแมลงวันที่ต้มลูกไม้ในวันเหี่ยวเฉาก่อนเจ้าหอมเจ้าว่าสนดอกตัวเฮาผู้เคยเป็นเงาฮักเจ้าจริงใจเขามีเงินเขารอเขาเทส่วนอายตัวเตรับจ้างเรื่อยไปเจ้าบ่มักอายบ่เคยโทษภัยสำยังห่วงใยสุขใจได้ไปดีมาวันนี้วันเขาทิ้งจากลาเศษซากบุพภาThank you.
ำตาลหวานเกินใครแต่รักฉันทรมานแสนปวดใจทำฉันร้องไห้จนชาชินก่อนเคยอาจจะดูว่าวาแต่พอไม่นานผ่านหมดสิ้นสมใจเขาก็ทิ้งเราเหมือนเศษดินต้องน้ำตารินถึงได้รู้ผู้หญิงอย่างเราจะเศร้าอะไรมากมายก็แค่ผู้ชายทิ้งไปไม่ตายหรอกนะผู้ชายไม่ไรมากมายเท่าใบพุทราผู้ชาย